ุลค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์นะคะที่นี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ในเรื่องศิลปะแฟชั่นเทคโนโลยีแล้วก็ไลฟ์สไตล์ค่ะที่นี่มีพร้อมสำหรับแพลวจริงๆเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยค่ะและนี่เป็นเดือนของวันแม่นะคะเราจะต้องหาของให้แม่มาที่เนี่ยคุ้มสุดแน่นอนได้ครบทุกอย่างแน่นอนนะคะแต่เดี๋ยวตามไปดูดีกว่าว่าแพลวลิสอะไรให้คุณแม่บ้างไปดูกันค่ะไอเทมแรกของแพลวนะคะที่สยามเซ็นเตอร์ก็คือเครื่องสำอางค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะมาดามต้อยค่ะคือแม่ของแพลวเนี่ยเขาแบบดูหนังเกาหลีบ่อยมากดูทุกวันเขาก็มีเรื่องของอยากได้สกินแคร์แบบดีๆเนี่ยอยากทำให้ผิวมันดูเป็นแบบให้มันวาวแต่ว่าประเทศเรามันแดดแรงอะพี่เหงื่อออกเยอะเราใช้ตัวไหนดีอะคะค่ะซิกเนเจอร์ของการฉ่ำน้ำเนี่ยค่ะใช้สกินแคร์ที่ค่อนข้างที่จะดูแลผิวอย่างล้ำลึกชิ้นนี้เป็นมูครีมซิกเนเจอร์ตัวนี้ไม่เหนอะตัวนี้เบาที่สุดเหมาะกับแม่ใช่ไหมคะใช่เขาคิดขึ้นมาเพิ่มให้เป็น3สูตรละตามไลฟ์สไตล์คุณแม่ชอบความเบาสบายซึมง่ายแต่ว่าต้องยังฉ่ำน้ำอยู่แนะนำให้ใช้เนื้อไลท์ของแพลวลองเล่นดูนี่มันจะเบาอันนี้เป็นน้ำจากเกาะเจโจที่สำคัญคือมันสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายบอบบางอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องเลยได้เรื่องความฉ่ำน้ำได้เรื่องความรีเฟกต์พอยต์นะคะแล้วก็ความชื้นที่จะเป็นสกินแคร์ช่วยเก็บกับความชุ่มชื้นของน้ำเรามีทั้งหมด3สูตรชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ขาดไม่ได้อันนี้เลยที่เป็น watering ก็คือเติมน้ำให้ผิวไปนะคะของจังแซนนี่คุณแม่ก็จะรู้สึกว่าผิวคุณแม่เนี่ยจะชุ่มชื้นไม่ทายเอ็ดหรือว่าไม่ผิวฟีบระหว่างวันโดนและที่สำคัญต่อจากนั้นลิปสีนี้ที่แม่อยากได้เตรียมไว้ให้ก็จากจังแซมมอนเหมือนกันขอลองหน่อยนะคะอันนี้ที่แพลวใช้อยู่คือ Pure Red ใช่แต่ว่าจะบอกว่าสีแดงของที่นี่นี่คือแบบรอดทุกคนแม่แพลวจะดูเก่าไหมเนี่ยคุณแม่ก็ชอบค่ะเพราะว่าใช้งานงั้นเราเอาสีอื่นเผื่อไปให้ก็คือซื้อเซตนี้ไปเลยละกันนะคะใช่โอเคค่ะในที่สุดก็ได้ไอเทมแรกมาแล้วนะคะจากจองแซมุนค่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปดูร้านกันดีกว่าที่แพลวจะพาคุณแม่ไปทานนะคะร้านนี้อร่อยมากค่ะตามไปเลยค่ะตอนนี้นะคะคันนี้ก็มาอยู่ที่หน้าร้าน On The Table Tokyo Cafe แล้วค่ะทำไมต้อง Tokyo Cafe เหรอเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยนะคะคือเริ่มต้นอ่ะเขาก็ไปทานอาหารที่โตเกียวบรรยากาศมันเหมือนกินข้าวที่บ้านแล้วเสิร์ฟอาหารอร่อยๆพิซซ่าอร่อยๆ อะไรอย่างนี้นะคะสไตล์ญี่ปุ่นผสมอิตาเลียนค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอามาทำที่นี่นะคะเราเข้าไปเช็คอินที่นี่กันดีกว่าเพราะว่าเป็นอีกที่ที่อยากพาแม่มาค่ะไปค่ะก็มาถึงร้านแล้วนะคะขอถ่ายรูปเช็คอินนิดนึงแล้วก็ส่งไปให้แม่ค่ะเอาไปให้เขาดูก่อนว่าจะมาร้านนี้นะคะว่ามีอาหารน่าทานมากเริ่มแนะนำดีกว่าอันนี้เป็นที่ขึ้นชื่อของร้านตอนนี้เลยก็คือพิซซ่าต้มยำกุ้งแม่น้ำค่ะแล้วก็อันนี้ถัดมาคือแซลมอนแซบนะคะส่วนอันนี้นะคะสปาเกตตี้ปลาหมึกผัดไข่เค็มอันนี้คือแม่ชอบมากเพราะจริงๆเราเป็นคนพัทยาค่ะแล้วเราชอบกินปลาหมึกผัดไข่เค็มมากเพราะเขาเอามาทำเป็นสปาเกตตี้ค่ะก็เลยออเดอร์มาซะเลยสูตรอันนี้นะคะ in the summer tea ค่ะมาชิมก่อนเลยเฮ้ยสดชื่นนะอากาศร้อนๆข้างนอกนะคะเข้ามาในนี้เย็นฉ่ำค่ะเดี๋ยวเรากินเสร็จปุ๊บเนี่ยจะพาไปอีกร้านหนึ่งไปอัปเดตเทรนด์แฟชั่นค่ะแต่บอกก่อนว่าร้านนี้นะคะ On The Table Tokyo Cafe เนี่ยค่ะถ้าใครอยากจะมาเช็คอินเหมือนแพลวนะคะมาที่ชั้น2ค่ะของสยามเซ็นเตอร์ค่ะมาอัปเดตเทรนด์แฟชั่นกันบ้างนะคะเพราะว่าอยากหาอะไรให้แม่ใส่ค่ะแล้วถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นเสื้อคู่เนี่ยจะสุดยอดเลยค่ะอันเนี้ยทักไทยเป็นแบรนด์ไทยนะคะดีไซเนอร์ก็เป็นคนไทยค่ะและที่สำคัญเนี่ยเขาใช้ผ้าไทยด้วยค่ะที่เอามาทำเสื้อผ้าแบรนด์นี้นะคะวัสดุที่เอามาใช้เนี่ยนะคะก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณซิล
เป็นดีไซเนอร์นะคะทำไมแบรนด์ชื่อทักทายอะคะอ๋อเพราะว่าทักทายเนี่ยซึ่งอยากให้มันเป็นคำที่เขียนง่ายเท็กซ์ไทล์อย่างเงี้ยหรอใช่ออกเสียงได้เป็นเท็กซ์ไทล์ได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีความเป็นไทยอยู่ข้างในเพราะมันมีคำว่าไทยก็เลยเป็นฮัลโหลทักทายทำมาเพราะว่ามันเป็นช่วงแห่งเดือนของวันแม่ค่ะก็เลยจะมาขอให้แม่จริงๆจะพาเขามาด้วยแหละแต่วันนี้มาแบบมาลองก่อนว่ามีอะไรบ้างก็จะมีคอลเลคชันล่าสุดที่จะดูเหมาะกับคุณแม่จะเป็นแบบชุดแบบใส่เป็นกระโปรงอย่างนี้ก็ได้ดูเป็นแบบก็ดูแบบร้อยสวยงามเป็นแบบเจ้าเหนือนิดนึงใช่ค่ะบางทีเรามาเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยจะเลือกเสื้อผ้าแบบไหนให้คุณแม่ดีเราควรจะเลือกยังไงดีคะเสื้อผ้าให้กับคุณแม่ซึ่งว่ามันอยู่ที่ผ้าที่จะต้องใส่สบายหน่อยเพราะว่าคุณแม่อาจจะต้องการเคลื่อนไหวที่คล่องตัวค่ะแล้วก็ไม่ได้แบบรัดรูปร่างจนเกินไปและเรื่องอากาศด้วยเนาะหลายๆอย่างก็ต้องเลือกผ้าที่สบายๆใช่ไหมคะเอ้ยอันนี้ก็เป็นอีกทริคนึงเนาะคอลเลคชันนี้คือเป็นเราเน้นเรื่องอะไรอะคะคุณซีก็อันนี้จะพูดถึงแสงของพระอาทิตย์อะค่ะก็จะมีทั้งพระอาทิตย์ที่กำลังจะขึ้นพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกอันนี้คือสีของพระอาทิตย์เหรอคะใช่ค่ะแล้วก็จะเน้นโทนประมาณพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นและกำลังจะตกอันนี้ตั้งแต่ตกนะส้มใช่ๆเริ่มส้มค่ะอ๋อคือเขามีสามารถจะได้ผ้าของเราจะมีหลายรุ่นจริงๆก็คือเน้นผ้าทอเราจะเน้นเป็นผ้าทอมือค่ะแล้วก็จะมีเป็นผ้าใยไผ่ที่จะเป็นซิกเนเจอร์ของทักทายผ้าใยไผ่เป็นยังไงใช่ค่ะก็จะเป็นผ้าประมาณนี้ค่ะอ๋อแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันคือใยไผ่อ๋อมันจะเป็นเส้นๆใช่มันจะเป็นคาแรคเตอร์ของมันอันนี้ก็จะเป็นใยไผ่ผสมลินินค่ะคือเราจะมีผสมลินินผสมเลยอนมันก็เลยได้ texture ที่ต่างกันแล้วก็ได้ลายผ้าที่ต่างกันพาร์ทเนอร์มันก็คือจะเรียบง่ายแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือดีเทลที่ผ้าใช่ค่ะแล้วเรามีคอนเซปต์อะไรของแบรนด์อีกไหมคะนอกจากเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็คอนเซปต์ของทักทายจะมีเรื่องของการช่วยเหลือชุมชนด้วยค่ะก็มีงานทอผ้าที่มาจากจังหวัดต่างๆในประเทศด้วยอย่างครามนี่ก็คือไปย้อมที่สกลนครใช่ไหมที่เป็นแหล่งเลยใช่ค่ะถ้าใครอยากจะมาช้อปปิ้งของให้คุณแม่ที่ร้านคุณซิ่วนี่นะคะเราต้องมาทักทายได้ยังไงคะก็มาที่ชั้น1สยามเซ็นเตอร์ค่ะค่ะที่นี่ก็คือมีของทุกคอลเลกชันเลยที่ให้ดูรวมทั้งคอลเลกชันใหม่ล่าสุดด้วยนะคะใช่ค่ะมาเลยค่ะสยามเซ็นเตอร์ชั้น1ค่ะที่สุดท้ายนะคะที่มาเช็คอินกันแล้วก็จะพาคุณแม่มาด้วยเพราะว่าที่นี่เนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีอาหารที่ปลอดสารพิษแน่นอนค่ะก็คือโมโม่พาราไดซ์นะคะสุกี้ยากิแอนชาบูชาบูค่ะเราไปเช็คอินข้างในกันเลยค่ะเที่ยวไม่น่าสูงเกินมา10กว่าเซนเลยไม่งั้นก็ได้ลดราคาแล้วเนี่ยเห็นไหมครึ่งราคาเลยนะ 50% คณิตเนี่ยจะต้องถ่ายรูปไปให้แม่แม่คือเจ้าแม่แห่งเนื้อ USอันนี้คือเนื้อออสเตรเลียคุโรบุตะค่ะอันนี้คือเป็ดไก่น้ำขาวน้ำใสๆอันนี้นะคะคือชาบูค่ะแล้วก็น้ำสุกี้จะเป็นสีดำนะคะที่นี่นะคะก็คืออยากจะให้ทุกคนกินแบบออริจินอลค่ะเพราะฉะนั้นชาบูเนี่ยนะคะจะได้น้ำจิ้มถึง3อย่างก็คือน้ำจิ้มงาสวีทโชยุค่ะส่วนพอนซึเนี่ยสำหรับชาบูนะคะไข่อันนี้คือสุกี้เขาบอกเลยว่าเขาใช้ผักปลอดสารพิษนะคะและที่สำคัญไม่ใส่ผงชูรสด้วยนะคะในทุกๆอย่างเลยแม้แต่ในน้ำซุปตอนนี้ใช้เนื้อออสนะคะนี่อันนี้เราจิ้มสุกี้ใช่ไหมเราก็จิ้มไข่คราวนี้มาที่ตัวคุโรบุตะฟึบแค่นี้พอนะคะเพราะว่าเขาสไลด์มาบางแล้วค่ะแป๊บเดียวก็สุกโมโม่พาราไดซ์ค่ะก็มีไอศกรีมด้วยนะคะแล้วก็มีไดโฟกุด้วยค่ะที่กินด้วยกันก็จะยิ่งอร่อยเข้าไปใหญ่เลยนะคะที่อยากจะบอกเลยก็คือทำไมต้องมาสยามเซ็นเตอร์นะโมโม่พาราไดซ์เนี่ยเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีวิวไม่เหมือนใครนั่นก็คือเรานั่งกินชาบูและสุกี้และได้ชมวิวรถไฟฟ้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะต้องมากินที่นี่นะคะพิกัดของโมโม่พาราไดซ์เนี่ยนะคะในสยามเซ็นเตอร์ก็คืออยู่ชั้น2ที่กำลังหาของขวัญพิเศษให้กับคุณแม่แล้วก็ลองมาเลือกที่นี่นะคะที่เดียวจบเลยนะคะกับสยามเซ็นเตอร์ตอบทุกความต้องการค่ะจริงๆแล้วเชื่อเถอะค่ะปากก็บอกว่าอุ๊ยไม่เอาหรอกลูกไม่อยากได้ของแต่ว่าให้เนี่ยนะคะมันเป็นเหมือนคุณค่าทางจิตใจเราไม่จำเป็นต้องซื้อของแพงให้ก็ได้นะคะที่สำคัญค่ะ
พาเข้ามาทานอาหารค่ะพามาใช้เวลาด้วยกันเท่านี้ค่ะคุณแม่ก็แฮปปี้แล้วนะคะวันนี้พาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกับสยามเช็คอินใหม่ครั้งหน้าไปก่อนบ๊ายบาย